าวจุ๋ยวรัฐยาเผยภาพเป็นบ้านหลังใหม่สร้างให้พ่อกับแม่เรียบง่ายสะดุดตาค่ะวันนี้จะพาทุกท่านนะคะมาติดตามสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะที่สาวจุ๋ยเองเธอตั้งใจทุ่มเทที่จะสร้างกับล่าสุดจุ๋ยวรัฐยาเขียนแคปชั่นเอาไว้นะคะว่าบ้านไร่หมาเมินสวนผึ้งค่ะที่คุณพุทธก็ตั้งใจสร้างให้ป๊าป๊าหมาม้าอบอุ่นน่าอยู่เลื่อนดูแล้วน่าภูมิใจในตัวคุณพ่อจริงๆทุกบาททุกสตางค์หาเองหมดเลยเขาเชื่อว่าป๊าม้าเนี่ยภูมิใจในลูกชายคนนี้แน่นอนทั้งกตัญญูขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนแม่น่ารักอีกหนึ่งชีวิตกำลังจะออกมาแล้วสู้ต่อไปค่ะหยุดหาเงินไม่ได้ค่ะจีจี้แม่งานนี้นะคะต้องเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะต้องบอกว่าบ้านในแต่ละมุมแต่ละซอกนั้นน่าอยู่และก็มีความล่มลื่นในตัวสูงมากค่ะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ